ักน้ำเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการพร่องน้ำจากภายในเขื่อนแก่งกระจานนอกจากสปินเวย์และก็ริเวอร์เอาท์เลทการลักน้ำเป็นเครื่องมือชนิดแรกที่ได้นำมาใช้ในการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหลังมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในอ่างแก่งกระจานอย่างรวดเร็วกว่า2สัปดาห์ก่อนจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้บอกถึงเทคนิคการใช้การลักน้ำที่เป็นการสร้างสุญญากาศภายในตัวท่อด้วยการเติมน้ำในท่อให้เต็มแล้วปิดวาล์วหรือประตูระบายน้ำที่ปลายท่อก่อนจะเปิดท่อที่ต้นทางเพื่อให้น้ำในท่อสร้างแรงดันประสานน้ำและแรงโน้มถ่วงจากที่สูงลงที่ต่ำซึ่งเทคนิคดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยซึ่งจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ค้นพบการลักน้ำเป็นคนแรกคาดว่าคือคาเทชิบิอันฮีโร่แห่งอเล็กซานเดรียราว 1,500 ก่อนคริสตกาลขณะที่ท่อการลักน้ำที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงมาเป็นเวลา2สัปดาห์มีท่อสีเหลืองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรจำนวน12ท่อและท่อสีฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง40เซนติเมตรอีกจำนวน3ท่อและกำลังเพิ่มอีก7ท่อเป็น10ท่อทั้งนี้จากคำสั่งของกรมชลประทานที่สั่งการมายังเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เตรียมที่จะเสริมการลักน้ำอีก10ชุดเป็น22ชุดและเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้สูงสุดที่ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน